สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซุ้มหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV นะครับวันนี้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นเป็นลำดับนะครับเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งนะครับเพราะวันนี้ในราชกิจจานุเบกษาก็ได้มีการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน250คนออกมาแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับความชัดเจนเหล่านี้ก็นำมาสู่การที่เราจะได้พูดคุยว่าหลังจากนี้เรื่องเกี่ยวกับการที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ดีเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไรดังนั้นวันนี้สมมุติคิดจะได้มีการพูดคุยกับทางผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่จะดูว่าจะจัดตั้งรัฐบาลไปในแนวไหนนะครับแขกรับเชิญคือหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับที่ได้มาร่วมรายการครับท่านครับครับยินดีนะครับผมเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ไปรายงานตัวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วใช่ไหมครับครับถูกต้องครับครับผมเห็นมีโอกาสได้พูดคุยกับนักการเมืองท่านอื่นๆหรือหัวหน้าพรรคบางพรรคอย่างเช่นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในการพูดคุยครับท่านก็ตอนนั้นรู้สึกที่จะเป็นกกต.นะฮะใช่ครับกกต.ผมไปรับหนังสือรับรองครับเสร็จแล้วก็ธรรมดาก็ต้องให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวครับแล้วคุณอาทิตย์ก็นำทีมของภูมิใจไทยนะไปออกหนังสือรับรองแล้วก็สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเช่นเดียวกันนะครับก็ต่างคนต่างสัมภาษณ์กันเสร็จผมก็เจอคุณอาทิตย์ครับนะฮะแล้วก็ลุงชัยทุกคนต้องเรียกลุงชัยครับผมท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีโอโสนะฮะใช่ครับโอโสรู้สึกคราวนี้จะสูงสุดด้วยใช่ไหมก็เลยต้องไปสวัสดีทักทายท่านนะฮะและถือโอกาสทักทายกับคุณอทินด้วยเพราะว่าหลังจากการหาเสียงดีเบตทุกครั้งก็เจอกันตลอดนะฮะแต่หลังจากเลือกตั้งเสร็จก็ยังไม่ได้พบกันเลยนะครับก็ได้มีโอกาสพบกันเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็เรียนคุณอทินว่าทำไมยังไม่ตัดสินใจล่ะนะครับเพราะว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะเขาก็รวมกันมาได้แล้วนะฮะ7พรรค245เสียงจริงๆแล้วมัน254นะฮะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการประกาศสูตรบัญชีรายชื่อใช่จริงๆแล้วมัน250กว่าแต่ถูกตัดตอนไปนะซึ่งเดี๋ยวต้องถามความเห็นท่านตรงนี้ด้วยเรื่องสูตรบัญชีรายชื่อแต่ว่าเรื่องของคุณอนุทินได้พูดคุยกันยังไงครับครับก็เราก็สนิทกันพอสมควรนะฮะแล้วในฐานะคือผมมีอายุมากกว่าใช่ไหมผมก็บอกน้องยังไงก็แล้วแต่นะมาอยู่ด้วยกันดีกว่าครับเพราะอะไรผมถือว่าพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยแต่ไม่ทั้งหมดฮะครับจริงๆถ้าไม่มีเรื่องสืบทอดอำนาจเนี่ยเราก็จะถือว่าทั้งหมดเนี่ยมาลงเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตัดสินใช่ไหมฮะใช่ครับนะจะเลือกใครเป็นผู้แทนของตัวเองแล้วมาบริหารประเทศครับแต่ว่าในครั้งนี้ผมยังถือว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะผมถือว่าพรรคที่สืบทอดอำนาจเนี่ยเรามาเสนอผู้ที่ยึดอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่ใครจะมาเถียงกับผมก็มาเถียงกันครับผมว่าไม่ใช่พรรคประชาธิปไตยดังนั้นผมจึงบอกคุณอทินว่าเพราะเราเลือกตั้งเนี่ยนะฮะในระบอบประชาธิปไตยมีพระศาสดาเป็นพระประมุขเนี่ยนะครับเราก็ควรจะมารวมกันเพื่อขจัดเผด็จการมันออกไปให้ได้ใช่ไหมฮะไม่งั้นเนี่ยก้นอำนาจเข้ามายึดอำนาจมาเขียนมันเองนะฮะทำอะไรต่างๆสืบทอดอำนาจนะแล้วก็บริหารงานก็ล้มเหลวคงไม่ต้องพูดรายละเอียดนะมันล้มเหลวไปหมดทุกอย่างอ่ะก็ยังจะมาทำต่อเนี่ยนะก็เป็นไงอ่ะไอ้ผลการเลือกตั้งประกาศไม่ได้เพราะก็คิดจะสืบทอดอำนาจไงก็คิดสูตรพิสดารอะไรต่างๆมาเพื่อจะให้ตัวเองชนะให้ได้นั่นจะไปยอมกันทำไมน้องเรามาอยู่ร่วมกันดีกว่าฝ่ายประชาธิปไตยนะจริงๆแล้วถ้ารวมทุกพรรคนะมันเกิน376เสียงใช่ใช่ไหมเกินไอ้สองสภาครึ่งใช่ไหมสวก็ไม่มีประโยชน์เลยที่จะมาโหวตถูกไหมปิดสวิตช์สวใช่ไหมครับมาอยู่ด้วยกันดีกว่าครับแล้วผมเชื่อว่าที่เชื่อเนี่ยเพราะผมก็คุยกับผู้บริหารพรรคทางฝ่ายวิทยาลัยอยู่เป็นประจำครับไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยนะแล้วกฎหมายพรรคนู้นพรรคนี้ผมก็คุยกันประจำนะครับว่าโอเคถ้าคุณมาเนี่ยอยากเป็นนายกใช่ไหมเพื่อไทยก็สละให้ได้นะนะครับเพราะเขารู้ว่าถ้า
ถ้าไม่มาเผด็จการมันจะมาครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นนายกก็ได้นะหรือแม้จะเอามาเอาคมนาคมด้วยก็ได้นะแล้วถ้าคุณไปอยู่ทางประเทศไปละหนึ่งคุณประยุทธ์ก็จะต้องเป็นนายกแล้วแน่นอนนะแล้วโผที่พูดคุยกันมานะรูปพงษ์ก็จะเป็นมหาไทยเหมือนเดิมป้อมก็จะเป็นมติกระโหมเป็นรองนายกอีกเอายังเอาอาคมนะมาเป็นคมนาคมอีกเพราะโครงการต่างๆนี่เสร็จไม่เสร็จสิ้นนี่ต้องมีการทำอะไรต่อไปก็คงจะรู้กันอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ให้คุณไปหรอกใช่ไหมแล้วคุณจะต้องไปเป็นอะไรเป็นบ่อนลงไก่เขาเหรอใช่ไหมเพราะพวกนั้นน่ะไม่เคยหาเสียงนะไม่เคยไหว้ประชาชนนะครับของพี่เนี่ยนะขนาดเป็นผู้จัดการตำแหน่งชาติมาแล้วใช่ไหมใช่ลงมาลงเลือกตั้งเนี่ยลงไปหาประชาชนเนี่ยเจอไอ้เด็กรุ่นหลังอายุน้อยเนี่ยเราต้องยกมือไหว้ก่อนทุกทีครับเพราะเราจะขอคะแนนจากเขาใช่ไหมใช่ไหมเพราะนี่หาเสียงก็ไม่หาเสียงลงเลือกตั้งก็ไม่ลงเลือกตั้งนะครับเอาเปรียบเขาทุกอย่างใช่ไหมถ้าเอาเปรียบยังไงก็อย่างพี่เนี่ยลงสมัครแล้วเลือกตั้งนะถูกตรวจสอบหมดเลยนะจะผิดคุณประวัติไหมนะจะลงเลือกตั้งจะไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมใช่ไหมอย่างที่เชียงใหม่เขต8นะครับใช่ไหมเนี่ยเพิ่งโดนใบส้มอยู่เนี่ยพี่ก็เพิ่งไปหาเสียงช่วยลูกน้องมาเนี่ยพอผิดกฎหมายก็ตัดสิทธิ์นะถ้าพี่ทำผิดกฎหมายก็ถูกตัดสิทธิ์ครับลูกน้องเราทำผิดกฎหมายก็ถูกตัดสิทธิ์ครับถ้าคุณไปยุ่งมาอู้ไม่มีอะไรไม่ต้องผิดอะไรนั้นเพราะกูไม่ลงใช่ไหมกูให้เขาเสนอชื่ออย่างเดียวครับซึ่งมันไม่ใช่เมื่อเอาเปรียบมาโดยไม่ชอบแล้วจะไปสนับสนุนทำไมมาอยู่ทางนี้เถอะครับต้องการอะไรเขาก็ให้ครับแล้วก่อนหน้านั้นนะผมเคยเรียนว่าเคยพูดกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยว่าถ้ามามันควรจะต้องเข้ามาทั้งสองพอท่านได้นอกจากคุยคุณอนุทินภูมิใจไทยแล้วได้คุยทางพรรคประชาธิปัตย์ด้วยครับนะนะเพราะเห็นว่าตอนนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งก็จะมาอยู่กับพลังประชารัฐครับหนุนเผด็จการนะเราก็รู้เนี่ยมาเพื่ออะไรครับโอ้ไม่อยู่เดี๋ยวโดนเขาดำเนินคดีหน้าดูเลยนะเพราะบางทีก็ทำอะไรทางภาคใต้ผิดกฎหมายบ้างเดี๋ยวก็ถูกทหารบีบเบอร์ไปเอาดำเนินคดีกันครับนะเรื่องโรงพักล้างก็ยังมีเยอะแยะเดี๋ยวก็ต้องบีบมาอยู่ใช่ไหมอีกฝ่ายก็ยังรักษาศักดิ์ศรีครับใช่ไหมจะอยู่กับฝ่ายพิจารณนะเราเห็นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นนะทางประชาธิปัตย์นะผมเนี่ยนะเรามีน้อยมีแค่11เสียงตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นคิดว่าได้11เสียงผมยก11เสียงเนี่ยให้ประชาธิปัตย์ทั้งหมดเลยนะแต่ขอให้ไปอยู่ฝ่ายจะไปใจนะเพราะเห็นว่าเรือลำเดียวเครื่องบินลำเดียวเนี่ยกับตันมันบินไปลงที่ไหนนะมันก็ต้องไปจอดที่นั่นทั้งหมดนะใช่ครับไม่ใช่มาแยกลงกลางทางได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นไปก็ต้องไปทั้งหมด50กว่าใช่ไหมครับมีผมบวกไปให้อีกแต่ผมไม่เอานะผมยกโควต้าให้นะครับแต่ขอให้ไปอยู่ฝ่ายหรือพร้อมสนับสนุนโควต้าให้ประชาธิปัตย์นะมาร่วมรัฐบาลด้วยใช่เพราะเราต้องการให้ประชาธิปไตยปกครองประเทศจะมาบริหารประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยไม่อยากให้เผด็จการเข้ามาอีกใช่ไหมประเทศชาติจะนะยิ่งแย่ไปกว่านี้ใช่ไหมนะแต่ทางได้รับคำตอบว่าขอให้เลือกตั้งเสร็จก่อนเลือกตั้งหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรควันที่15พฤษภาคมนะครับแล้วคำตอบมาอย่างนั้นนะฮะก็โอเคเราก็เข้าใจเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่มีผู้ที่จะตัดสินใจได้ใช่ครับใช่ไหมก็เลยต้องรอก็คุยไปก่อนแล้วนะได้รับคำตอบอย่างนี้ครับนะได้ไม่เจอคุณอทินก็คุยอย่างนี้อีกนะแล้วคุณอทินว่ายังไงฮะดูท่าทีที่ท่านได้คุยแล้วผมว่าผมคิดแทนกันไม่ได้นะครับนะแต่ผมคิดว่ามันควรจะมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะเพราะอะไรเพราะว่าคุณอทินก็ลงเลือกตั้งมาหลายสมัยนี่ครับใช่ไหมทำงานโดยระบอบประชาธิปไตยเป็นรัฐมนตรีก็เป็นมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นไปดีเบตทุกครั้งเนี่ยนะผมยังจำได้เมื่อวานผมยังทวงเลยบอกน้องจำไม่ได้เหรอตอนขึ้นดีเบตนะเคยพูดอยู่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมาจากพวกเราคนใดคนหนึ่งที่มานั่งดีเบตกันเนี่ยนะคนอื่นไม่เอานะครับคนอื่นเอาหรือแม้ประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ยังบอกเลยไม่เอาคุณประยุทธ์จริงไหมฮะครับแล้วจะไปทำไมล่ะจะทำตัดสินใจทำไมให้ยากล่ะนะเอาอย่างผมดิตัดสินใจพวกเลยนะไม่ต้องรีรอนะไม่รีรอแม้กระทั่งตัดสินใจอย่างนี้นะไอ้ฝ่ายเผด็จการยังจะพยายามผมไปให้ได้เลยนะพยายามมาดึงท่านไปเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หยุดนะโอ้เลยครับเพราะเขายังไม่ชนะขาดนี่เขามีแต่ลมมีแต่ลมก็หมายว่าจริงๆก็มีพรรคพลังประชารัฐนะ
แล้วก็พรรคพลังภูมิชนชาวไทยของคุณสุเทพหลักก็มีอยู่แค่เนี่ยแล้วก็มีพรรคกยาจกนะเล็กน้อยไอ้11พรรคเนี่ยพรรคกยาจกเข้าไปเนี่ยนะเห็นผูกมัดกันใหญ่เนี่ยใช่ไหมถ้ามีอยู่แค่นี้นะประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยหรือชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาผมก็ไม่เห็นก็พูดอะไรเลยครับนะฮะเพราะงั้นถ้าพวกพรรคพวกนี้มานะมาอยู่ทางฝ่ายประชาธิปไตยนะผมว่าจัดรัฐบาลได้นะบ้านเมืองมันจะได้สงบสุขทีครับนะฮะใช่ฮะนะในระหว่างนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องงูเห่าเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างตอนที่จะเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังที่ได้มีการเปิดประชุมสภาแล้วเนี่ยจะเป็นการโหวตลับครับในของพรรคเสรีรวมไทยเองเนี่ยมีความกังวลเรื่องนี้ไหมครับผมเนี่ยมีผู้แทนมีแค่10คนครับนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าผมก็มีความเป็นผู้นำพอนะครับนะครับผมคุมได้หมดนะครับนะแต่ถ้าผมมี70 80เหมือนอนาคตใหม่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะคุมไม่ได้ลักษณะนั้นพูดตรงๆนะเพราะอะไรเพราะว่าถึงเวลาใส่ชื่อปฏิริษีเนี่ยใช่มั้ยใส่เข้ามาเอ้าคาดไม่ถึงว่ามันจะได้ขนาดนี้หรอกจับขึ้นมาใครก็ไม่รู้นะก็เป็นบางทีก็อาจจะถูกซื้อได้แต่ผมเนี่ยโอ้มีประวัติทั้งนั้นนะนะมีประวัติที่ดีงามนะครับก็สอทุกคนของผมเนี่ยนะครับนะเป็น SPD กรมภาคเป็นรัฐมนตรีนะมาก่อนนะเป็นผู้แทนมาก่อนนะเป็นโอ้นอกนั้นใกล้ชิดผมหมดเลยครับแม้ก็ไม่ได้อยู่ระดับต้นๆหรอกใช่ไหมนะครับครับผมนั้นไม่ไปไหนละสิบเสียงเนี่ยจะรับก็ไม่ไปนะเชื่อผมนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมาเรียนถามท่านเกี่ยวกับความเห็นของรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ประกาศมาวันนี้ว่าท่านมองดูว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจะฟังเสียงประชาชนไหมนะครับแล้วก็รวมทั้งการเมืองไทยหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับพักสักครู่ครับวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ใน V Fit นั้นมีอะไรมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองมีวิตามิน E มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านมวยชรามีแคลเซียมด้วย V Fit คัดสรรจากพันธุ์ข้าว7ชนิดไม่ผ่านการขัดสี7คุณค่าจากข้าว V Fit เครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดอัมพลฟู้ดคุณเชื่อหรือไม่ว่ากล่อง UHT ก็สามารถเปลี่ยนอนาคตเด็กไทยได้นับแสนคนการนำกล่อง UHT ที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นโต๊ะและเก้าอี้จะทำให้คุณภาพชีวิตและการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนดีขึ้นเพราะนี่คือหนึ่งในอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นของพวกเขาเหล่านี้อัมพลฟู้ดร่วมกับ Voice TV 21เชิญชวนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมประกวดโครงการไทยอาสากับโครงการกล่องวิเศษน้องอยากได้พี่จัดให้ปี3ชิงเงินทุนพัฒนาโครงการค่ายอาสารวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทส่งรายละเอียดโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2562ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.magicbox.in.th/magicboxcontest หรือโทร02-650-6000ต่อ6036สมมุติคิดกันต่อนะครับกับพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะครับผมจะเรียนถามท่านนิดนึงครับเกี่ยวกับเมื่อตอนช่วงต้นที่ท่านพูดถึงว่าเดิมเนี่ยคาดหมายว่าจะได้11แล้วตอนนี้เหลือ10จากปัญหาเรื่องสูตรของการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อท่านมองยังไงฮะว่าสูตรนี้มันมีที่มาที่ไปถูกต้องหรือไม่แล้วท่านถ้าคิดว่าไม่ถูกต้องท่านจะดำเนินการอย่างไรหรือไม่ครับคือสูตรมาจากไหนครับจริงๆก็มาจากรัฐธรรมนูญใช่มั้ยรัฐธรรมนูญ11ครับหรือพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับมาตรา128ใช่ครับใช่มั้ยมันก็มีสูตรเดียวนะมีสูตรเดียวไม่มีสูตรอื่นใช่มั้ยทีนี้กกต.
ทุกท่านหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของกตที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก่อนจะมาทำหน้าที่มันต้องรู้กติกาใช่ไหมฮะใช่ฮะต้องรู้กติกาใช่ไหมเพราะฉะนั้นกติกาในเรื่องการเลือกตั้งทั้งหมดหรือแม้เอาเฉพาะเจาะจงในการคำนวณนะส.ส.บัญชีรายชื่อมันต้องรู้มาก่อนต้องศึกษามาจนถ่องแท้แล้วเหมือนเป็นกรรมการข้ามวยกรรมการตัดสินฟุตบอลกีฬาต่างๆใช่ไหมพอไม่รู้กติกาแล้วมาถึงมาเป็นกรรมการเขาใครก็จะให้คุณเป็นล่ะใช่ไหมถ้าคุณไม่เป็นเกิดเหตุการณ์คุณบอกปิดหยุดก่อนให้ถามก่อนดิเป็นยังไงปีเรื่องถูกแล้วคุณตัดสินนะไม่ต้องอย่างกรรมการต้องมาถามคนฟังก่อนเลยนะถามคนนู้นคนนี้แล้วมาตัดสินเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเองต้องรู้ตัวเองต้องแม่นยำแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกกต.นี่นะกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนเลยจะต้องมีผู้สาสาธิกาสองคนมาเลยกินโควต้าเลยนะฮะชุดก่อนเนี่ยนะมีโควต้าจากสาธิกาสองท่านแล้วท่านที่ไม่ได้ที่หลุดนะยังสมัครที่เหลืออีก3ท่านเลยแล้วก็ได้ไปบางทีกกต.ชุดที่แล้วมีผู้สาสัก3เป็น3ใน5ด้วยซ้ำไงนะครับถามว่าผู้สาสันติกาไม่รู้กฎหมายเหรอต้องรู้อยู่แล้วต้องรู้รู้กันอยู่ใช่ไหมนอกจากผู้สาสันติการรู้แล้วในชุดนี้ก็มีผู้สาสันติกา2ท่านครับแล้วที่เหลืออีก5ท่านเป็นใครอ่ะมาจากอดีตทูตก็มีปลัดกระทรวงก็มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีใครๆมีคุณวุฒิความรู้สอบสามารถทั้งนั้นครับบอกไม่รู้กติกาเชื่อเหรอผมไม่เชื่อนะนะครับไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อการเลือกตั้งผลมันออกมาแล้วรับคะแนนมาแล้วนะกกต.ทั้ง7ท่านเนี่ยผมเชื่อเรารู้กติกาแล้วครับก็จะต้องคำนวณออกมานะตามรัฐธรรมนูญมาตรา91หรือพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา128ได้ใช่นะครับแต่ทำไมไม่ยอมคำนวณนะเพราะอะไรเพราะว่าคสช.เนี่ยต้องการที่จะเอาชนะก็เลือกตั้งออกมามันกับไม่ได้ชนะนี่เพื่อไทยกลับมาที่1ได้ส.ส. 300 137 137ใช่ไหม137ทั้งนี้ได้ส.ส.พื้นที่เขตถ้าเกิด97ใช่ไหมแล้วก็ปฏิริษีอีกส่วนหนึ่งผมก็จำไม่ได้นะ100เป็น110กว่า110กว่ามันก็ยังแพ้ใช่ครับแพ้เพื่อไทยเขาใช่ไหมฮะแล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยก็เยอะกว่าครับเอ้าฝ่ายประชาธิปไตยมาจับมือกันอย่างที่ผมพูดไงมีเสรีรวมไทยเพื่อไทยอนาคตใหม่เพื่อชาติประชาชาติประชาชาติเศรษฐกิจใหม่แล้วมีพลังปวงชนชัยอีกพรรคหนึ่งครับตอนนั้นมัน254ใช่ครับพอรวมทางนี้บอก254ตรงนี้ก็จะเหลือ246246ไม่ได้หมายความว่าไปรวมกับพลังประชารัฐหมดนะนะจะมาอยู่ทางนี้อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นจะทำยังไงที่ให้ฝ่ายเผด็จการมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นล่ะใช่ไหมฮะจะคิดยังไงล่ะมันก็ผมเชื่อต้องมีคำสั่งเพราะอะไรเพราะกกต.ชุดนี้มาจากใครล่ะก็มาจากชุดคสช.เนี่ยแหละแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งขึ้นมาฮะนะมาแล้วก็ทำไมมารับใช้เขาเห็นไหมผมเสนอให้ยุบพลังประชารัฐนะเรื่องค้ามนุษย์เรื่องฟอกเงินครับเรื่องกระทำผิดพรบ.เลือกตั้งยังไม่ทันสอบผมเลยยุติเรื่องแล้วผมแค่ยื่นคำร้องไปจะต้องสอบปากคำผมอีกต้องพยานผมอีกอ่ะที่จะเข้าสู่กระบวนการพยานหลักฐานผมอีกอ่ะยังไม่ทันทำเลยยุติผมแล้วผมเสนอยุบพรรคพลังประชารัฐกรณีเสนอชื่อคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีรัฐสภาเป็นประมุขยังไม่ทันสอบผมเลยยุติแล้วนะครับโต๊ะจีนก็ไม่ผิดอะไรก็ไม่ผิดมันอะไรแล้วมันก็เห็นชัดๆใช่ไหมกกต.ทำอย่างเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งอย่างเงี้ยนะพรรคนู้นก็แจกพรรคนี้ก็แจกผิดนะอย่างของผมเนี่ยนะผู้สมัครนะพอรับสมัครปุ๊บเขาก็าบอกขายคุณบัตร7 8 9คนอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคัดค้านก็ได้คืนมาบ้างไม่ได้คืนบ้างครับแล้วก็ถือไม่เป็นไรคุณมีอำนาจตรวจสอบลูกน้องผมอาจจะบกพร่องเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ป่ะลืมเวลาจองพักเก่ามั่งหรือว่าให้เพื่อนไปลาออกเพื่อนไปนอนหลับซะไม่เอาไปส่งใช่มั้ยฮะมันก็กลายเป็นซ้ำซ้อนเราก็ต้องยอมรับกติกาแต่ทำไมพรรคนู้นมันไม่ผิดสักทีอ่ะใช่มั้ยฮะเพราะตรงนี้ก็เห็นว่าเมื่อทางเนี้ยจำนวนนะคะแนนผู้แทนเนี่ยยังไม่สามารถชนะฝ่ายประชาธิปไตยได้ก็หนึ่ง
ทำยังไงจะลดฝ่ายประชาธิปไตยได้สองทำไงจะเพิ่มตัวเองได้ลดฝ่ายประชาธิปไตยก็แทนที่จะใช้รัฐธรรมนูญมาตรา91พรบประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา128เป็นหลักนะซึ่งผมเนี่ยนะเนี่ยตรงๆนะนี่ผมถือมาด้วยเลยนะผมคำนวณมาผมก็ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติทำไมผมคิดไม่เป็นอ่ะใช่ฮะผมคิดเป็นผมก็คำนวณออกมาได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะ16พรรคได้152คนใช่มั้ยแล้วก็มาตัดนู่นตัดนี่ตามที่เขากำหนดไว้ก็เหลือ550ใช่มั้ยโดยละพรรคลำดับ17นะที่ได้ไม่ถึง 71,000 อ่ะเวลาเขาต้องหลุดไปหมดก็ตามกฎหมายนี่ได้คะแนนไม่ถึงจำนวนส.ส.ที่พึงมีมันก็ถูกต้องแล้วไงใช่ไหมส่วนของผมคำนวณอย่างนี้ผมก็ได้ 11.6535 ครับ11.635ผมก็ควรจะได้เสียนุนไทยก็ควรจะได้ส.ส.11คนครับใช่ไหมฮะนะควรจะ11คนส่วน 6.35 เนี่ยอาจจะต้องตัดไปให้คนนี้เขามีเศษอื่นหรือมันเกินก็ต้องตัดทิ้งไปต่างๆทำนองนั้นก็ควรจะ11นะแต่ก็มาตัดผมเหลือ10เอาอย่างเงี้ยตัด10ถูกต้องไหม10คนสสที่พึงมีมัน 71,000 ต่อคนใช่ไหมใช่ครับ10คนก็ 700,000 ใช่ครับของผมไม่ได้ 802,000 กว่าซึ่งควรจะต้องได้11แน่ฮะมันขาดไปแสนกว่าคะแนนถ้าหากให้10คนคือ 71,000 หายไป 110,000 คะแนนฮะแล้วหายไปไหนอ่ะแล้วเอาไปให้กับ 30,000 ได้เลยมันถูกต้องเลยนะครับงั้นก็มาดูผมก็มาดูแบบนี้นะฮะมาคำนวณดูนะฮะจากพรรคต่างๆนะอย่างพรรคผมเนี่ยขาดไป1นะครับประชาธิปัตย์ขาดลดไป2ครับนะชาติไทยพัฒนาลดไป1นะฮะอนาคตใหม่สิโอ้โหหายไปเยอะลดไป6คนครับ6คน6 6 7 42นะ 400,000 กว่านะครับนะแล้วทำไมทำไมรู้กับพวกนี้อีก16พรรคนะครับ16พรรคนะก็เพื่อต้องการลดนะฮะสรุปแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยฝ่ายไปที่ฝ่ายรวมกันมัน150อยู่แล้วนะฮะพอใช้สูตรนี้ลดไปลดมาเหลือ138หายไป12ทั้งหมดนะฮะหาย12ก็ได้เอา12เนี่ยไปให้ข้างล่างครับใช่ไหมไปข้างล่างเลยนะพอข่าวเนี่ยเอาไปแจกคนนั้นพักไอ้11พักที่ไม่ควรจะได้นี่นะครับโอ้โหมันฟุกได้นี่ทำไมมันก็ต้องยกมือให้เขาแน่นอนถูกไหมยกมือให้เขาแน่นอนแล้วก็นอกจากยกมือให้เขาแน่นอนแถมมันมีของแถมนี่นะก็เลยผูกมัดกันใหญ่เลยตั้งกวนตั้งแก๊งเลยเป็น11อรหันต์ประกาศยืนยันเลยสนับสนุนประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นมันผิดชัดๆมันโกงชัดๆใช่ไหมนะซึ่งผมคิดว่าเราก็ต้องสู้ต่อสู้หาความยุติธรรมใช่ไหมฮะก็รู้สึกทางคุณเกรียงเรืองไกรไปฟ้องศาลมนุษย์แล้วได้ฝังศาลปกครองนะครับแต่ผมว่าก็คงไม่ทันกระบวนการหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็ต้องเปิดประธานจะเปิดประชุมสภาอะไรใช่ไหมจะไปขอคุ้มครองชั่วคราวมันก็คงไม่ได้นะฮะแล้วผมจะทำยังไงผมก็คงจะต้องเอาละในเมื่อคุณกล้าบริหารงานอย่างนี้กกต.ผมก็ต้องว่าไปทางกระบวนการของผมคือจะนำข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยไปฟ้องต่อศาลคดียาทุจริตในกรณีที่กกต.เนี่ยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็ไปให้ศาลพิสูจน์กันว่าการคำนวณของผมนะหรือการคำนวณของกกต.ถูกต้องไหมครับและเหตุมันนะไม่ชอบยังไงนะแล้วก็ทุจริตยังไงนะครับผมจะขออนุญาตถามท่านอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา250คนที่ประกาศออกมาวันนี้นะครับท่านมองอยู่ยังไงครับว่าโอกาสที่สมาชิกวุฒิสภาจะฟังเสียงประชาชนเพราะเรามักจะพูดเสมอว่าเนี่ยจะต้องฟังเสียงนะว่าประชาชนตัดสินใจมาอย่างไรท่านดูแล้วมีความเป็นไปได้แค่ไหนครับครับก็ดูรายชื่อนะฮะก็เรียนตรงๆว่าก็รู้จักประมาณครึ่งครับนะครับประมาณครึ่งหนึ่งก็เป็นพวกเก่าแก่อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหรือเคยรับราชการร่วมกันมารู้จักกันอะไรต่างๆนะฮะหรือรุ่นน้องๆอะไรเพราะผมก็อาวุโสพอสมควรอะไรเงี้ยใช่ไหมก็รู้จักลูกน้องก็มีเยอะแยะโดยเฉพาะสายตำรวจก็รู้จักหมดนะครับใครเป็นใครความประพฤติเป็นไงไปสายไหนแทรกแซงยังไงนะหรือแม้กระทั่งพ่อค้านักธุรกิจบางคนก็มีผมว่าเฮ้ยไอ้นี่ผมรู้จักนี่ว่านะก่อนถ้ามันคุยยังไงเมื่อต้องได้เป็นมันเสียไป50ล้านน่ะ
เอาเลยถ้าไม่ได้เป็นจริงๆอ่ะเออวันนี้เดี๋ยวเย็นนี้ผมว่าถ้าไม่นั่นก็เจอกันนะนะเย็นนี้พวกผมอะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อกันครับบอกมันจ่าย50ล้านนะครับนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอเคโปรดเกล้ามาแล้วใช่ไหมนะครับเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือสมาชิกวุฒิสภาครับนะแต่ขอให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่สมเกียรตินะครับเมื่อวานผมไปรายงานตัวโอ้เลขาธิการสภาลองเลขาผู้ช่วยเลขาเจ้าหน้าที่ถึงแม้ผมจะมีแค่10เสียงมาต้อนรับผมอย่างดีเลยไปนั่งเก้าอี้อย่างดีเลยนะผมก็ถือว่าโอ้โหเรายังไม่ได้เข้าที่ประชุมสภานะแค่บนที่เขาต้อนรับเราก็ถือว่าต้อนรับเราอย่างมีเกียรติแล้วใช่ครับเราก็จะต้องทำหน้าที่สสให้สูงให้สมเกียรติใช่ไหมใช่ครับงั้นสมาชิกวุฒิสภาเหมือนกัน250ท่านเนี่ยก็ควรจะทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนให้สมเกียรติที่ได้รับเป้าหมายมา อย่าเป็นเครื่องมือของบุคคลหนึ่งบุคคลใดครับท่านอาจจะไม่ได้เหมือนผมเนี่ยเหนื่อยยากแสนเข็ญนะครับกว่าจะได้เป็นสสเนี่ยต้องหาเสียงเหนื่อยมากบวกตรงนะครับนะครับก็ได้มาโอเคแต่ทั้งนี้ใช้วิธีการอะไรคัดเลือกมาแต่งตั้งมาถามว่าคุณปีชาจันทร์โอชาเป็นใครอ่ะเป็นใครทำคุณงามความดีอะไรถึงเข้ามาครับคุณสิทธิวัฒน์วงสุวรรณเป็นอะไรถึงเข้ามาวงสุวรรณน่ะเป็นอะไรครับใช่ไหมแล้วมีอื่นๆเยอะถูกไหมเมื่อเข้ามาแล้วนะก็ขอให้คิดทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะอย่าไปเอาบุญคุณนะส่วนตัวนะมาทำให้ประเทศชาติเสียหายก็แล้วกันนะครับในหน้าที่ของวุฒิสภานะส่วนหนึ่งก็จะมีการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีได้ใช่ไหมฮะใช่ครับมาร่วมโหวตให้รัฐที่ประชุมรัฐสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเหตุผลที่เขาตั้งพวกท่านทั้งหลายผมก็ฟังมาตลอดที่เขาตั้งมาแล้วก็เพื่อจะมาโหวตคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้นะผมก็จะคอยดูนะครับนะรู้สึกโหวตนายกเนี่ยเป็นการโหวตเปิดเผยโหวตเปิดเผยใช่ครับผมจะคอยดู250คนเป็นไงนะครับนะเป็นไงนะถ้าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองคุณทำไม่ให้เป็นไปตามมติของประชาชนแล้วนะคุณต้องรับผิดชอบการกระทำของคุณด้วยนะโดยเฉพาะไอ้ที่ซื้อมันเนี่ยนะนะก็คุยกับผมก็บอกงั้นครับผมใช่ไหมนะครับผมนะวันนี้ก็ได้ข้อมูลความถูกต้องชัดเจนของท่านมากมายแล้วก็ท่านยังมีความตั้งใจหวังอยากจะเห็นว่าทางพรรคฝ่ายประชาธิปไตยสามารถจะดำเนินการไปสู่การรณรงค์ให้สามารถจะตั้งรัฐบาลได้นะครับยังเชื่อมั่นนะครับว่ายังไงพระสยามเทวราชเทวาธิราชจะต้องคุ้มครองดูแลให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยพ้นเงื้อมือไอ้บุคคลที่คิดไม่ดีต่อประเทศชาติครับคิดเพื่อประโยชน์ตัวเองนะครับอย่างผมเนี่ยไม่มีเลยไม่สนใจเรื่องประโยชน์ตนนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพระสยามเทวราชจะคุ้มครองให้นะครับการเลือกตั้งนายกตรีการบริหารประเทศในครั้งนี้ให้มาตกอยู่ในมือกับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับให้ได้นะครับกับประเทศชาติจะอยู่รอดครับผมต้องขอบพระคุณท่านมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้สุโมคิดได้คุยกับพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับซึ่งต้องถือว่าท่านเป็นบุคคลที่มีประวัติสำคัญมากในช่วงที่การเมืองของเราเป็นการเมืองที่มีความน่าสนใจและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดครั้งหนึ่งของการเมืองไทยนะครับหวังว่าพวกเราจะได้ติดตามบทบาทของท่านต่อไปแล้วก็คงจะเป็นกำลังใจให้ท่านได้เป็นผู้ที่ได้ช่วยกันผลักดันประชาธิปไตยในประเทศไทยให้ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนและสมบูรณ์ในที่สุดนะครับวันนี้สุภคิดโบราณแล้วครับท่านเสรีเจริญเวชกับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ